วิ่งเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมเขียนแบบสั้นเพื่อใช้สอนเด็กๆนักเรียนนะครับเป็นเด็กประถมนะนะครับเขียนได้สั้นให้เด็กได้จำง่ายๆสั้นๆไม่ต้องยาวนะครับแต่วันหนึ่งก็จะพัฒนาเขียนต่อคนเดินจะอ้างในพระราชกรณียกิจเก้าพระราชกรณียกรณียกิจของพระองค์ท่านครับมาเขียนให้เป็นบทเพลงแต่วันนี้ขอสั้นๆง่ายๆนะครับให้เด็กๆได้ลองฟังดูนะครับชีวิตของคนต้องทนทำมาหาใช้จะอยู่ในถิ่นหุ่นใดมันต้องใช้ต้องจ่ายต้องซื้อทรัพย์สินเงินทองล้วนเป็นของจำเป็นสิ้นเปลืองพูดไปแล้วคงเป็นเรื่องที่สำคัญปัญหารายวันมีหลายผู้คนยังหลงลืมเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นเรื่องน้อยนิดหากไม่คิดจะต้องทุกข์ใจเฝ้าหวังเงินทองต้องใช้จ่ายรายวันมากมายสักวันคงล่มสลายถ้าเราใช้จ่ายไร้ปัญญาวันจงสร้างสรรค์ในเศรษฐกิจพ่อหลวงพระองค์ทรงคิดให้เราลดรายจ่ายลงมาหันมาผูกพันคือคนเรียนป่าว่าให้กินท้ายสุดเราพอมีสิ่งมีใจพอกินพอเราพอพีชีวิตของคนก็ต้องทนทำมาหาใช้จะอยู่ในถิ่นหุ่นใดล้วนต้องใช้ต้องจ่ายต้องซื้อทรัพย์สินเงินทองล้วนเป็นของจำเป็นสิ้นเปลืองพูดไปแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญปัญหารายวันมีหลายผู้คนยังหลงลืมเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นเรื่องน้อยนิดหากไม่คิดจำต้องทุกข์ใจเฝ้าหวังเงินตราต้องใช้จ่ายรายวันมากมายสักวันคงล่มสลายเพราะเราใช้จ่ายแต่ไร้ปัญญาวันจงสร้างสรรค์ในเศรษฐกิจพ่อหลวงพระองค์ทรงคิดให้เราลดรายจ่ายลงหน้าหันมาผูกพันคือคนเลี้ยงปลาไว้กินท้ายสุดเราปลอดหนี้สินมีใช้พอกินพอเราพอพีโอเค